ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้นะครับทุกคนจะทำการพูดถึงนักเตะแพ็คใหม่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปหลังการอัปเดตวันพฤหัสนี้นะครับก็จะมีข่าวสารยังไงกันบ้างหรือว่ามีนักเตะรูปแบบไหนกันบ้างมาการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มรับชมกันเลยแล้วกันนะครับว่าจะมีรูปแบบไหนกันบ้างนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือทำการพูดถึงนักเตะแพ็คใหม่ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาหลังการอัปเดตวันพฤหัสนี้นะครับก็จะมีข่าวสารยังไงกันบ้างมาเริ่มไล่เรียงกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มมาที่แพ็คของตำนานกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับแพ็คนี้ทุกคนจะอยู่กับเรายาวๆอีก10วันเลยด้วยกันนะครับเพราะว่ามันเพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาตั้งแต่วันปีใหม่ที่ผ่านมานะครับแล้วก็นักเตะตำนานใหม่เพิ่มเติมจะเข้ามาอีกก็คือเนี่ยทุกคนเป็นอีพิกของอิตาเลียนลีกกราเดียนทุกคนหรือว่าแนวรับของกันโชเซเรียอิตาลีนะครับไม่ว่าจะเป็นตำนานจากเอสโรม่าทุกคนอินเตอร์มิลานแล้วก็เอซีมิลานนะครับก็นำทัพโดยเปาโลมอดินีทุกคนอังแดนนะครับแล้วก็ตำนานเพิ่มเติมอีก1คนนะครับก็คนจะได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับรวมไปถึงนักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมอีก8คนจากคันโชเซเรียอิตาลีนะครับก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับก็เข้ามาพร้อมกับ3ตำนานเมื่อกี้นะครับทุกคนจะได้ใครกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและต่อมาคือในส่วนของ Player of the Week นะครับวันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันนะครับสำหรับแพ็คของ Player of the Week หรือว่า POTW ผู้เล่นโดดเด่นประจำสัปดาห์นะครับก็สำหรับแพ็คปัจจุบันก็คือนำทัพโดยคิเลียนเอ็มบัปเป้คนมัวเมซาร่ากาเบียลมาการเจสอะไรประมาณนี้นะครับก็เปิดได้ใครกันบ้างบอกเลยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเปิดได้ถึง5ครั้งเลยด้วยกันนะครับก็ทุกคนได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและสำหรับแพ็คใหม่ของ Player of the Week นะครับก็ได้มีการประกาศเพิ่มเติมมานะครับว่าน่าจะไม่มีแพ็คใหม่เข้ามานะครับแต่ว่าจะมีการวนแพ็คเก่าๆมาแทนนั่นเองนะทุกคนก็อาจจะมีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการคาดการณ์คร่าวๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการวนแพ็คที่เคยมาให้เปิดแล้วนะครับคนกลับมาให้เปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อันนี้ต้องรอดูการยืนยันอีกทีแล้วกันนะครับว่ามันจะเอาแพ็ครูปแบบไหนที่วนกลับเข้ามาให้เปิดนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วก็รอการยืนยันอีกทีแล้วกันนะครับและอีกหนึ่งแพ็คก็คือแพ็คของนักเตะที่มีมาให้แลกฟรีด้วยเทมดาวหรือเทมของ Normality Contract นะครับก็คือมีหน้าตามาแบบนี้เลยครับนำทัพโดยเดคแอนไรท์คนของตัวคริสมันนะครับวิคาริโอทุกคนโชนี่โกดนะครับก็เพิ่มเติมตามนี้เลยนะครับตัวทุกคนเล็งใครไว้บ้างรอแลกใครกันอยู่บ้างก็เตรียมตัวแลกกันได้เลยนะครับสำหรับไอเทมที่แลกฟรีด้วยไอเทมดาวหรือนักเตะที่มีมาให้แลกฟรีด้วยไอเทมดราก้อนบอลนั่นเองนะครับแต่ในส่วนของล็อกอินโบนัสหรือว่าฟิชชิพแคมเปญนะครับวันนี้ก็ยังมีการแจกฟรีกันอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันยังไม่หมดแคมเปญนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีนะคนอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไอเทมต่างๆคนการแจกทองฟรีนะครับแล้วก็การแจกฟรีไอเทมเชนเดียวอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับก่อนทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ